ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนั้นผมกลัวที่ติดที่โรงพยาบาลครับแพทย์ไม่สามารถพบคนไข้ได้คนไข้ก็ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้การดูแลรักษาระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่รับการรักษาเนี่ยเป็นการดูจากแฟ้มประวัติเก่าแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาตามแฟ้มจะไม่ได้ถูกต้องหรือได้ดีเท่าที่เหมือนกับตอนที่คนไข้ได้พบกับแพทย์เองครับดังนั้นเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายบริษัทแกรสโซสมิธไคลน์ประเทศไทยจำกัดและกลุ่มทรูจึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดีโดยใช้ระบบเทเลเมดิซีนผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ True Health โดยมุ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 ทางโครงการมุ่งหวังที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น